้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวินาวันนี้นะคะไม่ใช่วินาวอล์กธรรมดาค่ะแต่จะเป็นวินาวอล์กเอกกับ SNWS คลิปนี้ได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนแล้วและผู้ที่อยู่ในคลิปได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการถ่ายในวันนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรืออะไรที่ไม่สมควรในคลิปก็ขอทุกคนต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ขอให้ทุกคนเอนจอยในการดูและLet's goวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยสายรหัสกันค่ะใช่จริงๆอ่ะเราเคยทำคลิปไปแล้วปีที่แล้วว่าเราตามหาพี่รหัสใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เราได้เป็นพี่รหัสเองแล้วเพราะฉะนั้นน้องจะได้มาตามหาเราค่ะแล้วเราก็จะพาไปดูแต่ละสายรหัสว่ามีสายอะไรบ้างค่ะใช่แล้วก็ไปดูว่าแต่ละสายนะเขาเล่นอะไรบ้างแล้วก็จะไปแอบสอบให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าก็จะเห็นสายเราเยอะสุดเนี่ยเพราะว่าเราอยู่กิฟต์จีนทุกคนก็จะเห็นกิฟต์จีนเยอะมากใช่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปเตรียมตัวบนหอประชุมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดกิจกรรมเฉลยสายรหัสเลยสักอย่างเขาก็จะแบบให้ธงทำอะไรแบบนี้นะคะให้ธงของแต่ละสายใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราเอาภาพมาให้ดูแล้วกันว่าเขาทำอะไรกันยังไงเพราะเราก็ต้องไปช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเห็นปักแขนไหมจ๊ะเห็นปักแขนไหมจ๊ะเท่ปะเท่สุดๆเราก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่มีแต่ว่าเราดูไม่ได้ปะใช่เราอยู่ติดกันตลอดเพราะฉะนั้นเขาพูดอะไรมาเราได้ยินหมดใช่ไหมใช่ไหมคุณรองประธานครับผมคุณรองประธานของเราค่ะรองประธานอีกคนค่ะรองประธานอีกคนค่ะตอนนี้ค่ะพวกเราก็ทำกันเป็นกันทั้งหมดเพราะว่าจะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมแล้วอันนี้เป็นการเฉลยคุณน้องบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายนี่การรับรองแต่งงานกันแบบนี้เลยเจ้าผู้ตอนนี้นะคะเราก็ปล่อยน้องเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราปล่อยน้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกิจกรรมกันเลยเดี๋ยวไปมาละบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปสัมภาษณ์ห้องแรกก็คือห้องหนึ่งใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าห้องหนึ่งนะคะเป็นสายการเรียนอะไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องหนึ่งแล้วค่ะห้องหนึ่งสายการเรียนชื่อฟงนะครับใช่พี่ฟงและพี่สมาชิกครับไม่ให้ฉันถามฉันไม่ควรสัมภาษณ์แก
ห้อง3สายการเรียนอะไรคะสายการเรียนสมาร์ทเรียนครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆร่วมบ้างคะจริงแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการสันทนาการคือการเต้นนะครับอยากให้น้องๆเอนจอยกับกิจกรรมคิดว่าน้องรหัสจะหาเจอไหมคะไม่เจอครับน้องรหัสติดโควิดไปแล้วโอเคจบไม่ได้แล้วละคิดว่าน้องรหัสจะหาเจอไหมคะก็ต้องอยู่กับพี่รหัสนะครับว่าใบถูกใบไม่เนี่ยคิดว่าน้องรหัสจะหาเจอไหมเจอน้องถ้าเกิดน้องเขาก็ทำครับผมขอหนึ่งสเต็ปใครจะสู้ใครจะสู้ไปบ้างก่อนจะไปก่อนบายฝากฝากไม่ฝากดีกว่าอย่าทอดนะI'm not a man.
ก็จะโดนแป้งแบบนี้ขาวขาวตัวเลยใช่ค่ะอันนี้ขาวธรรมชาติเกิดมาแบบนี้เลยเกิดมาก็แบบตื่นมาเป็นแบบนี้สวยเลยสวยสวยที่สุดแล้วแป้งสวยเลยจริงคิดว่าน้องหาเจอไหมเจอแล้วเรียบร้อยทำไมเราหาเจอให้ความง่ายๆหรอยังไม่ได้ใบเลยด้วยอ๋อแต่ว่ารู้เลยใช่ครับน้องเก่งสุดรออะไรอ่ะเป็นไงล่ะจ้ามาเล่าไปพอไปป่ะตอนนี้เราอยู่กับม.4 ห้อง 11อ่ะบอกอันนี้ค่ะพี่รหัสเจอไหมพี่รหัสผมไม่อยู่อันนี้อ้าวเคยพี่รหัสอยู่เขาไปอุ่นเครื่องเขาไปอุ่นเครื่องแล้วทำไมโดนแป้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันตัดแป้งแบบไม่มีเหตุผลเขาหันใจผมแหละเนี่ยก็คือเรามาไม่ทันเฉลยสายรหัสแล้วนะคะเสียใจสุดๆใช่ไหมคะใช่เพราะอยากเล่นมากเพราะว่าเมื่อกี้เหรอคือตอนแรกอ่ะก็คือจะให้น้องพี่อ่ะนั่งเป็นวงกลมแล้วก็ให้น้องเดินเข้ามาหาอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าใช่น้องก็จะปาแป้งดีแต่ถ้าไม่ใช่พี่ก็จะแป้งที่มือน่ะปาหน้าน้องใช่แต่ว่าพอเรามาช้าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้เล่นการเป็นแบบถือแป้งแล้วก็ไปป้ายหน้าน้องเลยจบใช่แต่จากตอนนี้มีคนมารอสอดแป้งเราค่ะชื่อป๊อปตอนแรกทายเป็นใครเป็นที่ผีทายเป็นที่ผีแม่ทายกี่รอบเอาเลยทายกี่รอบ2เอาอีกรอบสองทายใครตอนแรกคิดว่าพี่กัสพี่เหมียวอะไรแล้วใช่ไหมก็ไม่ใช่คิดว่าพี่เป็นพี่รหัสปะไม่เลยทำไมอ่ะเพราะไม่รู้อ่ะเพราะว่าพี่คุยใช้ส่วนตัวมันดูแบบไม่ใช่เลยอ่ะรู้ป่ะพี่แบบใช้คำจนแบบว่าพอจะทักแอคล่าไปใช่ป่ะก็คือพิมพ์คำต่อตลอดอ่ะแล้วต้องลบทิ้งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องป๊อปรู้อ่ะใจได้ขนมทุกวันเลยใช่วันนี้นะคะก็จะเป็นการบุ้มสายแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศใช่อ่ะดูเราอยู่บนเวทีเคารพธงชาตินะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูกันว่านี่คือประธานนักเรียนค่ะทุกคนดูหน้าสวยหน้าสวยมาละอันนี้ค่ะอย่าลืมจำหน้าขาวใช่ไหมคะใช่ต่อไปเราไปดูแต่ละสายบุ้มกันเลยYeah.
ากติดตามน้องสาวผมด้วยนะเอายอดทำเท่าไหร่ดีสักยี่สิบล้านเอาสัก20ล้านได้เอา20ล้านโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายมาจากไหนฉันโดนเลยค่ะให้ดีๆหรือให้ให้เนาะเอออันนี้ใครนี่ใครอ่ะนี่พี่รหัสอ่ะนี่พี่รหัสนี่น้องรหัสเราอันนี้น้องรหัสน้องแซ่น้องแซ่ไปไหนเราน้องแซ่อยู่สนามมันทำป้ายแป้งกันไม่ทำไมหน้าเธอเป็นแบบนี้อ่ะคือน้องตาผิดไม่ใช่หรอ